ที่ยวตลาดท่าเตียนครับของขายมากมายสวยงามตลาดท่าเตียนณปี2566สมัยปี2517 2518เรามาอยู่กรุงเทพใหม่ๆทุกเช้าต้องมาตลาดที่นี่มีแต่กินปลาเค็มแต่ตอนนี้ว้าวแฟมิลี่ร้านอาหารนี้น่านั่งมากดูราคาอาหารสิโอ้ฟรายไร่109บาทข้าวผัดเขียวหวานแกงไข่เค็ม109บาทเอ๊ะหน้าต่างชาติฝากนี่กลิ่นอายเดมก็ยังมีอยู่ขนมปลาเค็มร้านนี้เล็กหน่อยนี่แบบเดิมหอมกลิ่นหอมกลิ่นปลาหมึกแล้วหอมกลิ่นปลาหมึกแล้วเริ่มชินตามกลิ่นหอมอยู่นี่เองอาหารทะเลแห้งแต่ก่อนข้างในจะคึกคักมากจะเป็นตลาดสดแต่ก่อนมีร้านใหญ่ไปไหนแล้วโอเคออกดีกว่าจัดออกสวยมากตรงไปเราเฝ้ารออยู่เสียงนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้มาทีไรต้องกินอร่อยมากเดี๋ยวมาไปถ่ายแม่น้ำก่อนดูก่อนนะโอ้โหส้วมก็สะอาดขี้เยี่ยว5บาทนี่สภาพนะเดี๋ยวเราจะลงเรือแล้วท่าเรือถึงแล้วเจ้าพระยานี่ครับลมเจ้าพระยาสายทาราไหลลงนั่นความงดงามที่ชาวโลกรู้จักก็อยู่ฝั่งนู้นวัดอรุณนี่กรมอู่
ลงไปลงไปลงไปเป็นโรงพยาบาลสิริราชแล้วก็สะพานพระปิ่นเกล้าเอาหน่อยนะโอเคจบที่วัดอรุณเนาะ